จาะลึกหลายปัญหาที่นักกีฬาต้องเจอทั้งไม่มีแอร์อาหารไม่พอและการนำรถไฮโดรเจนมาใช้แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการฟอกเขียวหลังฝรั่งเศสพยายามทำให้อลิมปิกปารีสครั้งนี้เป็นโอลิมปิกที่รักโลกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็นที่ทราบกันดีว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ผลักดันและก็ตื่นเรือร้นเรื่องปัญหาสภาวะโลกร้อนมากกว่าใครขนาดข้อตกลงว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ ที่นานาชาติเห็นชอบร่วมกันก็ยังเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองหลวงของประเทศนี้และถูกเรียกว่าข้อตกลงปารีสมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นถ้าฝรั่งเศสจะจัดมหากรรมกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกก็ไม่แปลกที่เรื่องของการลดมลพิษการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้พลังงานสะอาดจะถูกให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษสื่อทั่วโลกต่างคาดว่าโอลิมปิกปารีส2024ในครั้งนี้ จะเป็นโอลิมปิกที่สร้างมวลพิษน้อยที่สุดหรือก็คือเป็นโอลิมปิกที่รักโลกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาความพยายามของปารีสมีตั้งแต่การสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ให้น้อยที่สุดโดยพยายามใช้อาคารสถานที่ที่มีอยู่แล้วในการจัดการแข่งขันและการพัฒนาเลนจัก,กรยานให้เชื่อมต่อทุกอาคารการแข่งขันรวมเป็นระยะทางกว่า400กิโลเมตรหรือความพยายามเชื่อมการเดินทางทั้งหมดด้วยระบบขนส่งมวลชน อย่างไรก็ตามในขณะที่หลายโครงการได้ผลและน่าชื่นชมแต่ก็มีบางโครงการที่ถูกวิจารณ์หรือทําให้กลุ่มคนที่สําคัญที่สุดในงานอย่างพวกนักกีฬาเผชิญความลําบากไม่สะดวกสบายหรือแม้กระทั่งรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมปัญหาแรกที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดคือเรื่องเครื่องปรับอากาศโอลิมปิกปารีสครั้งนี้นั้นจัดขึ้นในช่วงหน้าร้อนของฝรั่งเศสซึ่งอุณหภูมิอาจสูงถึง37องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่แม้แต่คนไทยก็ยังรู้สึกร้อนดังนั้นคนต่างชาติก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ตามคอนเซปตรักโลกที่พักของนักกีฬาโอลิมปิกกว่า14,00 0คนหรือที่เรียกว่าหมู่บ้านนักกีฬาจะไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแม้แต่เครื่องเดียวพวกเขาสร้างความเย็นให้กับที่พักนักกีฬาด้วยระบบหล่อเย็นจากเครือข่ายท่อสูบน้ําบาดาลระบบที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มั่นใจว่าสามารถลดอุณหภูมิในอาคารได้ถึง10องศา จากอุณหภูมิภายนอกแต่ถึงอย่างนั้นก็มีนักกีฬาหลายประเทศทนไม่ไหวจนต้องนําเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เข้ามาเองเช่นสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาเดนมาร์กกรีซอิตาลีและสหราชอาณาจากักรซึ่งนําไปสู่คําถามว่านี่ถือเป็นความไม่เท่าเทียมหรือเปล่าเพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถซัพพอร์ตนักกีฬาแบบนี้ได้และก็หมายความว่านักกีฬาในหมู่บ้านโอลิมปิก อาจไม่ได้นอนหลับพักผ่อนในอุณหภูมิที่เท่ากันอย่างไรก็ตามหนึ่งในบริษัทที่ออกแบบหมู่บ้านนักกีฬาให้ความเห็นว่าเครื่องปรับอากาศเหล่านี้นอกจากจะไม่จําเป็นแล้วมันยังส่งลมร้อนออกไปข้างนอกเพิ่มการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยทางอ้อมต่อมาคือปัญหาเรื่องอาหารซึ่งมีโจทย์เดียวกันคืออาหารที่จะปรุงออกมาจะต้องทําให้เกิดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด นำไปสู่แผนที่จะใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงโดยหนึ่งมือ้อจะต้องทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน1กิโลกรัมขณะที่อาหารฝรั่งเศสโดยเฉลี่ยอยู่ที่มื้อละ2.3กิโลกรัมอย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้เชฟระดับมิชลินมาช่วยสร้างสารรค์เมนูอย่างครัวซองแอนติโชคทรัฟเฟิลหรือเบอร์บูกิยงถั่วแต่สำหรับเหล่านะักกีฬาพวกเขาต้องการมากกว่านั้น มีการเรียกร้องให้เพิ่มปริมาณของไข่และเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นซึ่งก็โชคดีที่ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาในทันทีแต่ก็มีนักกีฬาบางกลุ่มอย่างซาฮาราชาณาจักรที่ขอนําเชฟเข้ามาเองเพราะไม่อยากขานอาหารที่หมู่บ้านนักกีฬาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนักกีฬาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นะักแต่เป็นดราม่าที่น่าสนใจก็คือการที่เจ้าภาพนํารถยนต์รถบัสและยาน,านพาหนะพลังงานไฮโดรเจนของบริษัทโตโยตา้า มาให้บริการนักกีฬาซึ่งก็ชัดเจนว่านี่ก็เป็นหนึ่งความตั้งใจเพื่อสนับสนุนพลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ความตั้งใจนี้กลับโดนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าลดพลังงานไฮโดรเจนนั้นไม่ใช่ทางเลือกสําหรับการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเพราะว่ายานพาหนะที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนนั้นแท้จริงแล้วใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ถึง3เท่า ซึ่งหมายความว่ามันจะทําให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากกว่าเช่นกันกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าการทําแบบนี้จะทําให้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกที่ติดตามการแข่งขันโอลิมปิกได้รับข้อมูลผิดๆพวกเขาย้าว่าในปัจจุบันทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมและวิชาการต่างเห็นตรงกันว่ารถจนต์พลังงานไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนท้องถนน อย่างไรก็ตามแม้จะมีเสียงวิจารณ์และดราม่าหลายเรื่องแต่ความตั้งใจนี้ของปารีสก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเวลาที่ทั้งโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศเจ้าภาพหลังจากนี้อาจจะต้องถอดบทเรียนและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป